การดำเนินการจับกุมได้ยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะผมเมื่อคืนเวลาประมาณ22 นาฬิกานะครับได้รับการประสานงานจากท่านนายอำเภอจนะนะครับว่ามีการมั่วสุมกันที่ชายหาดหมู่7บ้านนาทับนะครับซึ่งท่านนายอำเภอก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและก็ท่านประธานอำเภอได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับของสพควนมีดนะครับเข้าไปทำการตรวจสอบและพบกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นมั่วสุมอยู่จริงนะครับซึ่งเป็นการขัดขืนตามคำสั่งพรก.นะครับแล้วก็คิวในห่วงนี้นะครับในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบก็พบว่าเป็นในกลุ่มเป็นชายวัยรุ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมด61 คนนะครับ61 คนเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่31 คนแล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18 ปีนะครับ30 คนนะครับจึงได้ทำการดำเนินการนำตัวมาที่ทำการที่ว่าการอำเภอจนะหลังจากนั้นก็มีการทำการจับกุมควบคุมตัวมาที่นี่นะครับในส่วนของคดีนะครับแบ่งเป็น2 ลักษณะนะครับในส่วนของผู้ใหญ่นะครับอายุเกิน18 ปีนะครับก็จะดำเนินการส่งฟ้องในวันพรุ่งนี้นะครับที่ศาลจังหวัดนาทวีนะครับส่วนที่เป็นเยาวชนอีก30 คนนะครับก็วันนี้จะส่งไปสถานพินิจจังหวัดสงขลานะครับเพื่อดำเนินการต่อไปครับผมจากที่เราส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนก็จะแยกผู้ใหญ่กับเด็กนะครับถ้าผู้ใหญ่ก็ส่งที่ศาลนาทวีถ้าเด็กก็ส่งสถานพินิจแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อของโควิดนะเพราะว่าเป็นการมั่วสุมซึ่งผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็เป็นลักษณะการผิดตามกฎหมายอะไรกำหนดฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการมั่วสุมชุมนุมนะครับเพราะว่าแล้วก็พฤติกรรมแห่งคดีเนี่ยดูแล้วเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราทำวันนี้ก็คือเรื่องของการสุ่มตรวจคัดกรองแล้วก็การสวอปหาผลโควิดถ้าสมมติว่าวันนี้ทางเจ้าที่ทางโรงพยาบาลกับทางสาธารณสุขอำเภอก็มันได้มาดำเนินการในการตรวจคัดกรองแล้วก็สุ่มสวอปคิดว่าจะรอผลอีกประมาณสัก2-3 วันนะครับก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยพอเสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการเรื่องของคดีนะครับทางตำรวจเขาก็จะส่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการในเรื่องของงานสาธารณสุขในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของโควิดนะครับเราก็จะส่งทั้งหมดนะครับทั้ง61 รายเข้าศูนย์กักของชุมชนหรือว่าเข้าโลคอลควอรันทีนของแต่ละพื้นที่แล้วแต่ว่าเด็กมีภูมิลำเนาที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ของอำเภอจนะซะเป็นส่วนใหญ่กับตำบลตลิ่งชันตำบลนาทับนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการตัวนี้ก็จะออกหนังสือกักถ้าเสร็จขั้นตอนกระบวนการประกันตัวหรือว่าอะไรต่างๆเสร็จสิ้นนะครับก็จะส่งไปกักที่ศูนย์กักของท้องถิ่นแต่ละแห่งเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแล้วก็ทางที่ของอำเภอก็สาธารณสุขอำเภอที่จะดำเนินการอันนี้ก็ฝากนิดนึงว่าในส่วนของการดำเนินการตัวนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะครับซึ่งมีพฤติกรรมที่มั่วสุมสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งเราเข้มงวดอยู่ในตอนนี้ทางคณะกรรมการควบคุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการควบคุมโรคของอำเภอก็เน้นย้ำก็ฝากไปยังผู้ปกครองนะครับเด็กเยาวชนเหล่านี้นะครับขอให้เป็นหูเป็นตาแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะดำเนินการอะไรแต่ว่าในส่วนของทางอำเภอทางสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันการควบคุมโรคครับถ้าว่ามีผลติดเชื้อสักราย2 รายเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะนั้นเป็นการป้องกันไว้ก่อนเอาเข้าสู่ระบบกระบวนการในการควบคุมโรคตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดเดี๋ยวซึ่งทางท่านสาธารณสุขอำเภอจะได้นำเรียนว่าการควบคุมโรคหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสวอปแล้วเนี่ยเราส่งไปที่ศูนย์กักแล้วเนี่ยจะดำเนินการยังไง ชุมชนหรือท้องถิ่นนะครับตามที่ท่านนายอำเภอนำเรียนเมื่อกี้เราจะมีการแยกกักและกักกันอย่างชัดเจนนะครับและจะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันนี้ไปอีก7 วันเพื่อรอผลนะว่าทุกคนปลอดภัยหรือเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนจะกักอยู่14 วันครับตามมาตรฐานครับวันนี้ก็คือสอบกันหมดแล้วหมดแล้วครับหลังจากนี้ก็คือจะนำไปควอรันทีนแล้วก็จะมีการตรวจอีกทีนึงใช่ไหมครับครับอีก7 วันครับ